ปังโทสต์กล้วยบลูเบอร์รี่ราดคาราเมลเมนูสายหวานสุดฮิตเริ่มจากการตอกไข่ใส่ถ้วยใส่นมสดลงไปคนให้เข้ากันดีจากนั้นนำขนมปังลงชุบไข่ให้ทั่วแล้วทอดจนสุกทั่วแผ่นใส่จานเตรียมไว้ราดด้วยบลูเบอร์รี่ฟิลลิ่งตามด้วยโยเกิร์ตจัดวางกล้วยและบลูเบอร์รี่ตามชอบปิดท้ายด้วยราดคาราเมลเยิ้มๆเพียงแค่นี้ก็ได้เมนูสายหวานเอาไว้เอาใจคุณหนูๆที่บ้านแล้วค่ะอีซี่ยัมมี่อร่อยง่ายๆค่ะ